ยูกิเพนพกาอดีตนางเอกหมอลำลบคำสบประมาทหลังย้ายมาหายทองคำซื้อที่สิบไร่เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจาร์ณเละมาแรงเมื่อในห้างประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกิเพนพกานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ข่ายหายทองคำและงานนี้เป็นปีทองของจริงสำหรับนักร้องสาวอดีตนางเอกหมอลำ ยูกิเพนพกาศบค่ายไหยทองคำไม่ทำให้ผิดหวังล่าสุดเคสภาพยนต์โดยประจักชยัยนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าถ่ายงานโฆษณาวันนี้พรุ่งนี้แคสหนังใหญ่ยูกิหายทองคำและล่าสุดยูกิเพนพกาอดีตนางเอกหมอลำนั้นก็ได้ลบคำสบประมาทหลังย้ายมาค่ายไหยทองคำซื้อที่นา สิบไร่เป็นของขวัญวันเกิดแม่โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าที่นาสิบไร่ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้แม่ปีนี้หนูขอบพระคุณทุกๆุกโอกาสที่เข้ามาขอบคุณพี่พี่แม่แม่แฟนคลับที่คอยเคียงข้างให้กําลังใจและซัพพอร์ตหนูมาตลอดจนทำให้หนูมีทุกวันนี้ดีใจและตื้นตันใจมากๆากักทุกคนเดอ้อจ้า